สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง4 King อาชีวะยุค90เป็นภาพยนตร์ที่เอ้ยรอคอยสัตว์ย้อนความเดิมคือผมเคยพูดไว้ตอนตัวอย่างว่าบรรยากาศในตัวอย่างเนี่ยอย่างกับ2499เลยเว้ยแล้วก็มีในตัวอย่างที่เป็นเทเลอร์ตัวยาวนะครับก็พูดเอาไว้อีกว่ามันน่าจะมีความเป็นดราม่าแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาขยี้เนาะเราได้เห็นในตัวอย่างไปเลยนะว่ามันจะมีปมต่างๆที่เราจะได้เห็นว่าตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวละครของเปอารักก็จะมีปมอีกแบบนึงนะครับตัวละครของจ๋ายก็จะมีอุปสรรคมีคอนฟลิกต์อีกแบบนึงนะครับตัวละครอื่นก็จะมีอีกนะครับผมก็เลยจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างที่คาดหวังไว้นะครับก็คือเป็นหนังดราม่าอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าไอ้เหี้ยนี่แหละไม่ต้องไปว่นเวอยืดเยื้ออะไรมากมันเป็นหนังไทยในแบบที่ไอ้เหี้ยคิดถึงมากผมให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังดู2499ผสมกับเสียดายผมให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยเป็นหนังที่เล่าเรื่องตรงไปตรงมาและมีการพูดยังไงดีมีบรรยากาศแบบไทยๆอย่างเช่นแบบสอนใจมีนะครับหนังเรื่องนี้ก็สอนใจเพราะจริงๆเป้าหมายของตัวผู้กำกับนี่คือผมไม่ได้ทราบเป้าหมายจากปากเขาหรอกนะแต่ว่าจากการดูเนี่ยพอที่จะทราบเป้าหมายอยู่คือการทำหนังเนี่ยมันก็มีเป้าหมายใหญ่ๆว่าเราจะทำอะไรแต่ไอ้เป้าหมายที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เขาพยายามใส่ลงในหนังเขาพยายามหยอดเพื่อสะท้อนอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ใครบางคนคิดได้เพื่อทำให้คนดูบางกลุ่มสามารถสัมผัสได้ในสิ่งที่เรากำลังจะสื่อนั่นก็คือความดราม่าที่มีอยู่ใน4 King นะครับใน4 King เขาพยายามหยอดดราม่าในหลายๆรูปแบบส่วนใหญ่แล้วมันก็จะตลบอบอวนอยู่ในมุมของคำว่าเดินทางผิดซึ่งใน4 King เนี่ยเขากำลังจะเล่าและกำลังจะบอกเราว่าสิ่งที่พวกเขาทำไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่พวกเขาไม่รู้ว่ามันไม่ดีแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นบรรยากาศที่พวกเขาอยู่สภาพแวดล้อมที่มันเป็นความคึกขนองความเป็นลูกผู้ชายหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวพวกเขาอ่ะมันหล่อหลอมให้พวกเขาเห็นแต่แบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นแล้วหนังเรื่องนี้มันก็ยืนอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่าเคยผ่านสถานการณ์นี้มาแล้วแล้วเขาก็เหมือนมาเล่า4 King แล้วบอกคนที่กำลังจะเป็นเหมือนกูในตอนวัยรุ่นกำลังจะเป็นเหมือนสิ่งที่มันอยู่ในหนังมันไม่สวยนะเว้ยประมาณนี้4 King เล่าอย่างนั้นเลยครับซึ่งจริงๆพอผมพูดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ทุกๆคนพอที่จะเก็ตได้นะว่าเฮ้ยหนังไทยมันก็มีแบบนี้นะพี่หนังไทยหลายๆเรื่องก็พยายามเล่าแบบนี้ถูกต้องครับหนัง4 King ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่กว่าหนังไทยย้อนไปสักยุค90อะไรอย่างเงี้ยก็มีหนังแบบนี้อย่างแบบ2499เด็กเสเพลอะไรอย่างเงี้ยพอพูดเด็กเสเพเสียงพี่ต้าลอยมาเลยเอาเป็นว่าหนังเรื่อง4 King เนี่ยผมให้อย่างนี้นะเว้ยผมให้มันเป็นหนังที่อยู่ในช่องดราม่าถ้าใครกำลังโฟกัสว่ามันจะเป็นหนังแอคชั่นมีซีนตีกันเยอะไหมพี่ส่วนตัวผมก็อยากเห็นนะอยากเห็นซีนตีกันเยอะๆยังดีที่ผมยั้งใจไว้ครึ่งนึงว่าเฮ้ยมันต้องดราม่าเยอะแน่ๆขนาดยั้งว่าดราม่าสักครึ่งนึงเว้ยแต่ผมเข้าไปดูออกมาปั๊บเนี่ยผมจะบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่50-50แบบนั้นเว้ยหนัง4 King เนี่ยมันเป็นดราม่า70ด้วยซ้ำไปแอคชั่นก็ประมาณ 30% แต่แอคชั่นมาแต่ละครั้งก็คือสะใจมันจะตลบอบอวนไปด้วยบรรยากาศแห่งยุคสมัยไอ้จุดเนี้ยผมว่าผู้กำกับทำได้ดีผู้กำกับเนี่ยเขาคงที่จะเรฟเฟรนซ์แล้วก็ต่อยอดข้อมูลจากประสบการณ์ตัวเองด้วยแหละอย่างเช่นคำพูดที่อยู่ในยุคสมัยนั้นผู้กำกับใส่มาหมดนะคือผมเห็นน่ะผมเห็นหนังอ่ะแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าผู้กำกับเขามีความแบบสนุกสนานเหมือนเด็กเล่นอยู่บนกองทรายอ่ะหนังบางเรื่องอ่ะเราดูอ่ะเราจะสัมผัสได้ว่าผลงานชิ้นเนี้ยมันเต็มไปด้วยความเครียดว่ะมันเต็มไปด้วยงานแก้ปัญหาว่ะมันเต็มไปด้วยความไม่สนุกสนานว่ะแต่ผมไปดู4 King เนี่ย4 King ไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟคเว้ยแต่ผมไปดูปั๊บผมรู้สึกได้เลยว่าเหมือนกับว่าเราไปดูเด็กคนนึงที่นั่งอยู่บนกองทรายอ่ะแล้วเขากำลังละเลงเว้ยเอาประสบการณ์ของตัวเองมาละเลงเป็นหุ่นที่พุ่งใส่ทรายแบบตอนนั้นฉันเคยพูดคำนี้ตอนนี้ฉันเคยพูดคำนั้นฉันเคยไปนั่งกิน
เล่าแบบนี้กับเพื่อนหน้าร้านขายของชำตรงนั้นฉันเคยทำอย่างนี้เขาใส่มาหมดแม้กระทั่งบทพูดนะของหลายๆตัวละครที่พูดคำศัพท์ในยุคสมัยนั้นอย่างแบบจริงใจไม่จริงโจ้หรืออะไรมันมีเด็กยุค90ยิ้มกลิ่มแน่นอนนะคุณดู4 King อย่างน้อยๆนะสิ่งนึงที่ไม่รู้ว่าทุกคนจะคาดถึงหรือเปล่านะแต่ผมอะคาดไม่ถึงทั้งๆที่ชื่อมันก็อยู่อย่างงั้นนะแต่ว่าผมดันไปโฟกัสที่โฟคิงไงสี่สถาบันไงคอนเสิร์ตช็อตชักช็อตล็อกไงการตีกันไงความขัดแย้งไงผมไปโฟกัสเรื่องพวกนั้นมันทำให้เฮ้ยคำว่ายุค90น่ะผมเลยโฟกัสมันน้อยหน่อยแต่เฮ้ยผมจะบอกงี้ใครที่เป็นเด็กยุค90หรือเป็นวัยรุ่นยุค90นะไปดูคุณยิ้มแน่นอนแล้วมีหลายๆอย่างด้วยที่เป็นบรรยากาศแห่งยุค90คือ mindset ของคุณพ่อยุค90อันนี้สำคัญมากเพราะว่าในเรื่องเนี้ยเขาจะมี mindset ของการเลี้ยงดูลูกในยุค90บรรยากาศของเด็ก90หรือวัยรุ่น90บางคนที่เขาต้องเผชิญกับ mindset ที่มันดูแบบกักขังที่มันดูแบบไร้อิสรภาพที่มันดูแบบกดดันกดขี่ในจิตใจเข้าใจป่ะมันมีเรื่องพวกนี้ผมเลยมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นหัวใจและเป็นจุดที่จะฮุกเข้าใจคุณของโฟคิงเลยเว้ยหลายๆซีนน่ะผมจะมีความรู้สึกว่าอย่าน่าจะให้เห็นผมพูด2เหตุการณ์แล้วกันคือถ้าคุณไปดูหนังอ่ะคุณถึงจะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรแต่ถ้าคุณไม่ดูหนังอ่ะคุณนึกไม่ออกหรอกฉาก7สีคอนเสิร์ตกับฉากลูแปงบนสะพานคุณลองนึกย้อนไปตอน2499เขาเล่ามาถึงเหตุการณ์นึงพอมันจะเป็นเหตุการณ์รุนแรงปุ๊กับไอ้ดำไปก่อเรื่องตรงนั้นก็เป็นฉากสโลปวูมแล้วเป็นรูปหน้าหนังสือพิมพ์ฟูแล้วก็เล่าต่อตัดออกมาที่4คนแม่งหนีหัวซุกหัวซุนผ่านจากเหตุการณ์นั้นมาแล้วแล้วหนีหัวซุกหัวซุนอะไรอย่างเงี้ยหนังโฟร์คิงใช้แบบนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรือผิดนะที่ผมพูดนะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงมายด์เซตของคนดูอย่างผมนะที่ผมรู้สึกว่าไอ้ย่าน่าจะได้เห็นผมไม่รู้นะว่าในความเป็นจริงอ่ะหรือในสิ่งที่ผู้กำกับเขาคิดไว้อ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เล็กใหญ่ขนาดไหนผมไม่รู้หรอกนะครับผมแต่ผมมีความรู้สึกว่าอยากเห็นแต่ยังดีหน่อยไอเหตุการณ์เจ็ดสีคอนเสิร์ตอะต่อจากนั้นอะมันไปดูเอาเองผมพูดแค่นี้ละกันมันนะครับมันแต่เท่าที่ไม่ข้ามเนี่ยหนังก็2ชั่วโมงจะ20นาทีแล้วนะคือเอาจริงๆถ้าใส่ซีนแอคชั่นไปอีกก็เป็น2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง40แต่ผมจะบอกว่าได้ครับ อยากเห็นไอ้สัก2ชั่วโมงครึ่งกูก็จะดูคุณต้องไปดูเองเว้ยคุณจะรู้ได้เลยว่ามันไอ้เหี้ยบางฉากมันยาวได้อีกมันยาวได้อีกแต่อันนี้เข้าใจนะเข้าใจคนทำงานว่าไอ้เหี้ยอันนี้มันก็2ชั่วโมงจะ20แล้วนะไอ้สัตว์นี่มันหนัง2ชั่วโมงพูดได้ว่า2ชั่วโมงกว่าแล้วอะแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องรสนิยมนะบางคนอาจจะดูแล้วอิ่มแล้วก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมอะเป็นพวกแบบกูอยากเห็น กูอยากเห็น อีกอย่างนึงอีกซีนนึงถ้าพูดถึงซีนที่ชอบซีนที่ชอบนะซีนดราม่าตอนท้ายเลยนะของเป้อารักษ์พูดแค่นี้ทุกคนรู้เลยเป็นซีนดราม่าใหญ่ของเป้อารักษ์ตรงนั้นเนี่ยซีนนั้นโอเคซีนนั้นมันเป็นซีนพีคอยู่แล้วคือหลายๆคนคงชอบซีนนี้แหละแต่ถ้าไม่นับซีนเนี้ยผมชอบอีกซีนนึงผมชอบมากๆมันเป็นเหมือนภาพสะท้อนที่สรุปเรื่องราวใหญ่ๆภาพใหญ่ๆของหนังทั้งหมดนะลงมาอยู่ในซีนเนี้ยซึ่งซีนเนี้ยเป็นซีนอีกซีนหนึ่งที่เป็นเหมือนจุดสำคัญของหนังเลยก็คือซีนที่อินชนบูติดสถานพินิจในเรื่องผมจำไม่ได้แล้วว่าใครบ้างผมจำได้แค่บิลลี่จ่ายไททศแต่จำได้ว่า3ตัวละครเนี่ยถูกจับทั้ง3คนน่ะอยู่ต่างสถาบันกันแล้วมันก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆคุณไปดูเองไอ้เหี้ยมึงก่อนจะเข้าคุกกูตีกันแต่มาเจอความลำบากร่วมกันมาโดนกระทำโดนทรมานโดนลงโทษร่วมกันก็ได้เห็นและเปิดใจอ๋อมึงบูมึงอินกูชนสถาบันต่างกันเฮ้ยแต่มึงก็คนนี่หว่ามึงคนเหมือนกูเลยนี่เอ้ยเป็นเพื่อนกันได้เว้ยมันจะมีคำพูดนึงที่อยู่ในหนังจริงๆก่อนจะหนังเรื่องนี้จะเข้าด้วยทุกคนจะมีคำถามอันนี้มันเป็นเหมือนคำถามของสังคมด้วยว่าพวกมึงตีกันทำไมพวกมึงตีกันได้อะไรแล้วก็ล้างแค้นไปกันมาพวกมึงทำเพื่ออะไรได้อะไรผมเชื่อว่าก่อนที่จะมีโฟร์คิงทุกคนก็มีคำถามนี้ซึ่งในหนังก็เล่นกับคำถามนี้แล้วในเรื่องอ่ะมันก็จะมีซีนด้วยที่นั่งกัน3คนแล้วก็ถามเอ๊ะถ้าพวกเราไม่ได้ใส่ชุดแบบต่างสถาบันกันจะตีกันป่าววะมันก็มีโจ๊กนิดหน่อยนะเป็นโจ๊กกันต่อบทเป็นโจ๊กแต่สุดท้ายก็คือแม่งตอบไม่ได้ทำไมตีกันกูไม่รู้ก็แค่แบบมึงอยู่อินไงกูอยู่ชนก็ตีกันทำไมพอจบสถานการณ์นี้
พูดว่าจบสถานการณ์นี้ไม่ได้พูดว่าช่วงสุดท้ายของสถานการณ์นี้แล้วกันทั้ง3คนไปนั่งเสื้อสถาบันไม่มีแล้วบุหรี่คนละมวนสุดท้ายมึงก็เป็นเพื่อนกันได้นี่สาเหตุที่ผมชอบซีนนี้เป็นพิเศษเพราะว่าคุณเห็นซีนนี้ป่ะซีนเนี้ยทั้ง3คนนั่งไม่ได้มีโลโก้สถาบันอยู่บนตัวเองอีกแล้วทั้ง3คนอยู่ภายใต้กรงอันเดียวกันก็คือสถานพินิจพอมันไม่มีเส้นแบ่งของคำว่าสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วอ่ะทั้ง3คนมองหน้าแล้วก็แบบเสื้อสีเดียวกันอ่ะขาว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 จบแค่นี้เองไอ้ที่แค่นี้เองมันแค่นี้เองอ่ะแล้วมันเป็นซีนง่ายๆเบาๆที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยทรงพลังนอกจากมันตอบคนดูได้มันยังตอบสังคมได้แล้วเลยนะในซีนนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้ซีนเนี้ยมันเหมือนเป็นคำตอบอ่ะของผู้กำกับแหละอีกส่วนนึงคือเรื่องการแสดงตอนออกจากโรงหนังผมคิดไต่ตรองเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งมากๆว่าการแสดง Four King เนี่ยเราจะเรียกว่าเล่นใหญ่ได้ไหมผมนั่งคิดเรื่องนี้หลายครั้งมากนะพยายามคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายผมก็ได้คำตอบไม่ใหญ่มันดูเป็นธรรมชาติสำหรับเรื่องราวนั้นๆเนี่ยคำว่าเล่นใหญ่หรือเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีบรรยากาศณตอนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะยกตัวอย่างการเล่นใหญ่ในหนังคอมเมดี้ยกตัวอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นการเล่นใหญ่ในหนังคอมเมดี้ผมว่ามันก็โอเคแม้กระทั่งในหนังซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีการเล่นใหญ่บ้างในตัวละครวายไลน์สังเกตบ้างหนังซูเปอร์ฮีโร่ตัวละครวายไลน์มักจะเล่นใหญ่เพราะว่ามันต้องการจะขับอารมณ์บางอย่างขึ้นมาโอเคถ้ามันมีบรรยากาศที่ซับพอร์ตมันมีเหตุผลที่มันดูเป็นเหตุเป็นผลว่าตัวละครตัวนี้ต้องใหญ่อย่างนี้บรรยากาศอย่างโฟคิงอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มนี้ถูกไหมครับแล้วก็เขาก็ขยายบุคลิกของตัวบุคคลจริงๆนะครับเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์นะก็ทำให้เราได้เห็นผมก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันมีบรรยากาศแบบนี้มันมีศัพท์อีกอย่างนึงเรื่องศัพท์ที่เขาใช้พูดกันในหนังด้วยความที่หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องในแบบที่เข้าไปอยู่วงในแบบสุดๆเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีศัพท์เฉพาะที่เขาพูดกันข้างในเยอะมากถ้าถามว่าก่อนดูต้องทำอะไรบ้างอ่ะจริงๆมีคนถามผมเยอะหลังบ้านนะว่าพี่ดูดีไหมสนุกไหมครับกังวลมากเลยบางคนก็แบบกลัวจังเลยพี่บางคนกลัวเพราะมันเป็นหนังไทยผมบอกเลยนะอย่าไปกลัวหนังเฮี้ยเราบอกเฮี้ยหนังดีเราบอกดีแต่เราต้องอย่าไปกลัวดูหนังเข้าไปดูก่อนเว้ยเฮี้ยไม่เฮี้ยเข้าไปดูก่อนผมคิดอยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะทำการบ้านให้เยอะกว่านี้หน่อยแล้วอาจจะไปซ้ำอีกรอบนึงคิดอยู่เพราะผมตกมากตกข้อมูลพวกแบบบางทีเขาคุยกันแล้วแบบเราเหมือนจะเข้าใจอ่ะแต่บางคำเราไม่เข้าใจเอ๊ะเขาเหมือนอะไรแต่ว่าจริงๆมันไม่ยากเกินเข้าใจขนาดนั้นนะมันก็จะมีความเชื่อมโยงอยู่ว่าอ๋อพอพูดสิ่งนี้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจแต่จากสถานการณ์ภาพรวมคุณก็พอจะเก็ตได้อยู่ว่าเขากำลังคุยอะไรกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้งงขนาดนั้นหรอกถ้าถามผมเอางี้ดีกว่าถ้าถามว่าผมชอบตัวละครไหนมากที่สุดจริงๆถ้าชอบมากที่สุดอะผมชอบเป็นซีนมากกว่าเป็นซีนตอนที่3คนที่มีตาจ่ายอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับตรงนั้นน่ะผมชอบ3คนนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าสมมุติอยู่เดียวๆแล้วผมว่าเอาอยู่เลยนะเดียวๆแล้วเอาอยู่เลยแล้วมันชิบแป้งเลยไอ้ยาร์ดเด็กบ้านอะ รู้สึกว่านั่นจะเป็นตะบิ๊กดีเจอราดได้มั้งคุณไปลองดูเองแล้วกันว่าทำไมผมชอบตัวนี้แต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่มีทั้งคนชอบและเกลียดชัดเจนล่ะแต่ผมอยู่ในฝั่งที่ผมเอนจอยกับมันนะเป็นตัวละครที่ถ้ามาเดี๋ยวๆคือมันเลยแล้วอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวละครในบรรยากาศที่มันกำลังซีเรียสอ่ะมันออกมาตัดเลี่ยนสังเกตดิตัวละครไอ้ยาร์ดเด็กบ้านเนี่ยมันจะออกมาตัดเลี่ยนออกมาตัดเลี่ยนพอดีเลยนะในจังหวะที่มันแบบเฮ้ยคนกำลังอินกำลังดราม่ามันออกมาตัดเลี่ยนเป็นพักๆเป็นช่วงๆแล้วพูดตามตรงนะอ้อนตีนสุดเลย จริงๆดูอ้อนตีนสุดเลยยาร์ดเด็กบ้านเนี่ยนักแสดงเล่นได้อ้อนตีนมากอ่ะส่วนตัวผมอ่ะผมกล้าพูดอย่างนี้นะว่าตัวพี่เป้ผมยังดูแบบขัดนิดหน่อยนะอันนี้เรื่องการแสดงนะผมยังดูขัดนิดหน่อยนะมีบางซีนที่ผมยังรู้สึกว่าพี่เป้เขามีสวักส่วนตัวที่เราจะรู้สึกว่าไอ้อีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่ว่าไอ้ตัวละครยาร์ดเด็กบ้านเนี่ย
มันไปสุดทางไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าตัวละครเนี้ยมันต้องเล่นสุดเลยมันเล่นทั้งตัวเลยนะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ต้อง acting ทั้งตัวนักแสดง acting ทั้งตัวตลอดเวลาคือเวลาเดินก็จะมีท่าทางเวลาพูดก็จะแบบยื่นหน้าตลอดหรือว่ามีสวักคือมันจะมีการแสดงที่ต้องโถมทั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวนักแสดงเขาโฟกัสได้ง่ายมั้งง่ายกว่าคนอื่นละมั้งนะครับในนี้ผมตั้งคำถามเฉยๆนะเอ้ยกูไปทางนี้เลยกูก็เล่นสุดทั้งตัวทั้งคำพูดทั้งการแสดงสังเกตนะว่าตัวละครตัวเนี้ยออกทีละใหญ่ตลอดจริงๆแล้วตัวละครแบบนี้ผมมักจะด่าในหนังเรื่องอื่นเนาะแต่พอมันอยู่ในหนังเรื่องนี้ผมมองว่าไอ้เหี้ยมันต้องมีอ่ะมันต้องมีอ่ะตัวละครแบบเนี้ยแล้วแม่งขี้มาตัวละครนี้แม่งเห็นแล้วคันอีกแล้วคันอีกแล้วคันตั้งแต่ต้นยันจบเลยส่วนเรื่องเทคนิคต่างๆเอาจริงๆผมติดใจอยู่ซีนเดียวก็คือซีนจิ้มจุ่มซีนสุดท้ายผมพูดแค่นี้แล้วกันซีนสุดท้ายซีนจิ้มจุ่มผมมีความรู้สึกว่าไอ้หยาหนังมาดีหมดแล้วพลาดตรงนี้ซีนเนี้ยผมเห็นปั๊บแล้วผมแบบเฮ้ยมันหลุดออกมาเลยมันทำเราหลุดออกมานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมแต่ที่เหลือโอเคดราม่าเข้มข้นดราม่าเข้มข้นเลยสรุปนะเนื้อเรื่องเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับเป็นการวางโครงเรื่องที่ไปดราม่าแล้วดราม่าสุดทางเลยส่วนเรื่องการแสดงผมให้กลางๆค่อนไปทางดีกลางค่อนไปทางดียังไม่ถึงกับแบบมีใครพีคโดดเด่นขนาดนั้นส่วนการตัดต่อเล่าเรื่องต่างๆนะในส่วนของโพสต์โปรดักชันต่างๆเนี่ยผมมองว่าทำอยู่ในระดับดีจุดที่เป็นจุดจบร้านจิ้มจุ่มจุดจบร้านจิ้มจุ่มไอซีร้านจิ้มจุ่มสุดท้ายอ่ะนั่นแหละผมยังมองว่าตรงนั้นส่วนตัวผมติดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมยังมีความรู้สึกเลยว่าถ้าสมมตินะถ้าไม่สโลให้เห็นแบบเรียวเลยอ่ะแบบปุ้งๆเราเห็นไปเลยไม่ต้องสโลอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าไหมอันนี้ผมตั้งคำถามเพราะฉะนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่อง4 King นะผมขอให้ไว้ที่ 8.5 คะแนนหนังบางเรื่องอ่ะมันถูกสร้างมาเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันมีบุคคลจริงๆอยู่ในนั้นมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในนั้นความรู้สึกของคนจริงๆอยู่ในนั้นมันจึงไปเน้นที่บรรยากาศไปเน้นที่อะไรที่ผมมองว่าตัวผู้กำกับเลยเขาก็ทำได้ถูกทางแล้วนะอย่างแบบเรื่องเอาศัพท์ในยุค90มาใส่ให้มันดูแบบเป็นหนังที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของยุคสมัยนั้นจริงๆมีวิถีชีวิตให้เราเห็นถ้าเราไม่ได้เห็นเราไม่มีวันเข้าใจเลยว่าเฮ้ยจริงๆพวกเขาเป็นยังไงนอกจากความคิดตีกันแล้วเนี่ยพวกเขาคิดอะไรอยู่บ้างทำไมเขาถึงต้องตีกันตลอดไมซ์เซ็ตเขาคืออะไรศักดิ์ศรีของเขาที่เขาพูดถึงที่เขาตามหากันเนี่ยพอเขาได้มาเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรเขาเข้าใจไหมคือเราอยู่ข้างนอกอะเราไม่เข้าใจแน่นอนแต่ว่าพอไปดู4 King ปั๊บเฮ้ยเราได้เห็นอะไรมากขึ้นมากกว่าที่เราเคยได้เห็นแค่แบบเผินๆหรือตามข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นหนังไทยอีกเรื่องที่หนอนนางอยากให้ทุกคนไปดู8.5 คะแนนก็ไม่แย่นะครับผมสำหรับผมนะผมถือว่า 8.5 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ของหนังที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หิวหนังไทยยิ่งถ้าใครเป็นแฟนหนังไทยบรรยากาศแบบ2499สะพานคลองเมืองแบบเด็กเสเพลนะที่มีบรรยากาศผสมแบบหนังเสียดายเข้าไปด้วยเนี่ยไม่ดูพลาดมากอ่ะพูดจริงสุดท้ายนะก่อนจากกันไปคือถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบหนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับต้องกดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ